รู้หรือไม่ตลาดดนตรีที่ญี่ปุ่นใหญ่เป็นอันดับ2ในโลกทำไมจึงเป็นเช่นนั้น Verycat Sound สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Verycat Sound นะครับวันนี้จะคุยเรื่องญี่ปุ่นกันนะเรื่องตลาดดนตรีที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับคนส่วนใหญ่ในโลกเนี้ยก็มักจะนึกถึงพวกแบบการ์ตูนเกมอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคอสเพย์อาหารเทคโนโลยี J-POP อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอันนี้คือภาพแรกๆนะวัฒนธรรมป๊อปที่คนคิดถึงญี่ปุ่นแน่นอนนะส่วนใหญ่ก็จะเชื่อมโยงกับภาพแบบนี้กันอะไรที่เป็นแบบถ้าเกิดพูดถึงเพลงก็นึกถึง J-POP อนิเมะไอดอลอะไรเงี้ยใช่ไหมเออทีนี้สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะคือจริงๆแล้วอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยมีความเจริญทางดนตรีก้าวล้ำมากๆไม่แพ้เรื่องอนิเมะเทคโนโลยีต่างๆเลยคือดนตรีของเขาเนี่ยมันมีเยอะมากและพัฒนามากๆและมันไม่ได้มีแต่ดนตรีที่เป็นอนิเมะอย่างเดียวมันมีทุกแนวนะครับและที่หลายคนไม่รู้ก็เลยคือว่าตลาดเขาอะสุดยอดแห่งความใหญ่คือมันใหญ่เป็นอันดับ2ในโลกเนี่ยครับรองจากอะไรรองจากอเมริกาถามว่าทำไมถึงแพ้อเมริกาเพราะว่าอเมริกามันใหญ่ประเทศมันใหญ่กว่าประเทศใหญ่กว่าไม่รู้กี่เท่าเนาะแต่ผมต้องบอกว่าคุณลองเทียบสัดส่วนประเทศดูดิครับผมไม่ได้จำตัวเลขได้นะว่ามันเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดคิดตามความเข้มข้นญี่ปุ่นมันเล็กนิดเดียวอเมริกาอย่างใหญ่โคตรเลยใช่ไหมแต่มันเป็นอันดับ2ได้คือแสดงว่าความเข้มข้นในการสเปนเงินให้กับดนตรีของคนญี่ปุ่นในประเทศเล็กๆแค่นี้มันเข้มข้นกว่าคนอเมริกาเยอะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดว่ามันเป็นตลาดที่เป็นชนชาติที่จ่ายเงินให้กับดนตรีมากที่สุดในโลกก็ไม่เกินความจริงนะครับหลายคนอาจจะงงนะว่าทำไมเป็นแบบนั้นวะทำไมไม่ใช่เคป๊อปไม่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วตอนนี้เออการวัดผลเนี่ยนะครับมันมาจากตลาดดนตรีรวมๆของประเทศนั้นๆเองอะอย่างเกาหลีเนี่ยตลาดเพลงภายในประเทศของเกาหลีเองนะมันไม่ได้มีจำนวนการจับจ่ายที่เยอะขนาดนั้นนะครับเออทีเนี้ยไอแนวเพลงของเคป๊อปเนี่ยมันเน้นความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคือเขาส่งออกไปทั่วโลกนะครับเขาไม่นับแค่ตัวในประเทศเขาอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยไอของญี่ปุ่นเนี่ยที่เขานับว่าเป็นอันดับ2เนี่ยเขานับว่าไอในประเทศเองอ่ะคือมันคนนึงอ่ะมันจ่ายให้กับดนตรีเนี่ยเยอะมากเออนะครับมันมีเม็ดเงินที่ไหลเวียนอยู่ในธุรกิจดนตรีเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยการจับจ่ายให้สอยเนี่ยเยอะมหาศาลนะครับเยอะจนแบบว่าเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่เป็นศิลปินต่างชาตินะครับที่เป็นวงอินดี้อะไรก็ตามเนี่ยขอแค่คุณมาดังในเรียกว่าดังในโตเกียวอย่างเดียวอะได้อะคุณก็อยู่ได้แล้วคุณก็มีเงินแบบอยู่ได้แล้วคือไม่ต้องทำให้คนทั้งโลกนี้รู้จักก็ได้ขอแค่ในโตเกียวคุณก็อยู่ได้แล้วซึ่งก็มันอาจจะเป็นแบบสิ่งที่อยู่นอกหลืบความคิดหลายคนมากๆเพราะต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่ทุกคนในโลกนี้ที่ชอบญี่ปุ่นหรือจะสนใจญี่ปุ่นโดยเฉพาะแบบประเทศยุโรปหลายประเทศอ่ะเขาไม่ได้รู้จักญี่ปุ่นอยู่ในสายตาเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบจุดที่โลกตะวันออกอ่ะคือเรียกว่าจุดที่เจริญที่สุดในโลกตะวันออกจริงๆอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่โตเกียวผมขอไม่นับรวมเกาหลีนะเกาหลีมันเหมือนเป็นแบบว่าเคป๊อปมันเป็นเรื่องเฉพาะอีกอย่างนึงที่ดังไปทั่วโลกแต่ว่าในตลาดดนตรีที่ญี่ปุ่นน่ะที่มันกระจุกตัวกันอยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะมันเป็นเรื่องยูนิคที่ตรงนั้นน่ะมันดันมีแบบชาวญี่ปุ่นที่เขาเสพเพลงแบบจ่ายเงินให้เพลงอยู่เยอะมากนะครับโอเคทีนี้ผมก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้จนอนาลัยออกมาได้ว่ามันน่าจะมีอยู่3เหตุผลนะที่ทำให้ตลาดเพลงญี่ปุ่นเนี่ยมันพัฒนาจนแบบใหญ่โตขนาดนี้นะอ่ะเหตุผลแรกนะครับข้อแรกนะความวัตถุนิยมในการสะสมนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติแห่งการสะสมนะครับคนญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยเนี่ยรวยกว่าคนไทยอยู่แล้วง่ายๆเนาะแล้วเขารวยมานานแล้วอ่ะเอาเป็นว่าไม่นับยุคนี้แล้วกันยุคนี้มันถือว่าเป็นยุคที่ตกต่ำสุดของญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นรวยจนสุดเท่าที่เคยผ่านมาเนาะแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะเขารวยมานานแล้วแล้วเป็นความรวยที่พ่วงด้วยรสนิยมด้วยนะการอุปโภคบริโภคของญี่ปุ่นเนี่ยมันสูงมากอยู่แล้วชื่อได้ว่าเป็นประเทศแห่งการบริโภคนิยมคือจะมีของใหม่ๆออกมาแบบเยอะแล้วเร็วมากนะครับแล้วก็ตกรุ่นอย่างรวดเร็วนะครับคนที่ซื้อของใหม่แล้วก็ขายของเก่าเป็นว่าเล่นนะครับใครที่เคยซื้อสินค้ามือสองญี่ปุ่นจะรู้เลยว่ามันแบบโอ้โหมาใหม่อีกแล้วโอ้โหคุณภาพดีโคตรเลยนี่ยังดีๆอยู่เลยนี่เอามาขายแล้วหรอด้วยเหตุเนี้ยคนญี่ปุ่นจึงมีวัฒนธรรมในการสะสมวัตถุอยู่เยอะนะครับรวมไปถึงการสะสมพวกแผ่นเสียงไวนิลหรือแผ่นซีดีต่างๆ
อือซ่าเลยใครที่เคยไปโตเกียวหรือไปญี่ปุ่นจะรู้ว่าร้านซีดีร้านแผ่นเนี่ยอยู่ทั่วแทบทุกมุมเมืองเนี่ย HMV This Union Book Off เนี่ยสารพัดเลยพอๆกับที่บ้านเรามีร้านนวดอยู่ทุกมุมเมืองอ่ะคลาสบ้านเขาก็คือทุกมุมเมืองมีร้านแผ่นนะครับแม้แต่ร้าน Tower Record อ่ะที่เป็นร้านขายแผ่นเพลงระดับโลกนะปกติเมื่อก่อนที่อื่นมันก็มีใช่ไหมมันมีอยู่ทั่วโลกเลยแต่พอถึงยุคที่แบบมันล่มสลายเงี้ยมันเหลือสาขาเดียวตอนนี้สาขาที่ญี่ปุ่นที่เดียวนอกนั้นในโลกเนี้ยทาวเวอร์เรคคอร์ดปิดตัวหมดแล้วนะครับเนื่องจากการดิสรัปชันของสตรีมมิ่งเซอร์วิสเนาะผมเคยคุยกับคนในวงการดนตรีที่ญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าช่วงการมาถึงของดิจิตอลใหม่ๆเนี่ยมีทีท่าว่าตลาดหดตัวลงอยู่เยอะอยู่เช่นกันเนาะจากที่เคยบูมมากๆเนี่ยเมื่อก่อนมันโคตรบูมเลยนะแต่พอผ่านจุดที่มันโดนดิจิตอลดิสรัปมาเนี่ยตอนนี้ตลาดมันก็หดตัวแต่ก็ขยายขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ว่ากว่า 60% ของทั้งหมดเนี่ยของรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาจากฟิสิคอลมีเดียคือคนมันยังซื้อซีดีกันอยู่เลยคือเป็นที่ที่แบบประหลาดมากเพราะว่าทั้งโลกเนี้ยหาได้ยากมากที่คนจะซื้อซีดีคนซื้อเพราะแบบส่วนน้อยอ่ะเพราะแบบ appreciateศิลปินนั้นจริงๆเป็นแฟนตัวยงจริงแบบซื้อแผ่นแบบ K-pop อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติแล้วคนมันไม่ได้ซื้อแล้วคนส่วนใหญ่แล้วมันมาจากดิจิตอลนะครับดูทรงแล้วเนี่ยวัฒนธรรมการสะสม physical product หรือการสะสมแผ่นของญี่ปุ่นนั้นนะมันฝังรากแน่นมากๆแล้วก็ดูจะไม่หายไปง่ายๆในช่วงหลาย10ปีหรือเป็นหลายปอยปีเนี่ยผมว่าก็ยังอยู่นะครับซึ่งต่างมากเพราะว่าที่อเมริกาอย่างเงี้ยมันตรงข้ามคือจำนวนการบริโภคซื้อเพลงของคนอเมริกาหนักไปที่ดิจิตอลมากกว่าฟิสิกอลเนาะซึ่งตรงข้ามกับญี่ปุ่นโอเคไปต่อที่ข้อ2นะครับข้อ2เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่คนญี่ปุ่นเนี่ยตลาดเพลงพัฒนาไปมากข้อ2คือความ appreciate ในงานศิลป์นะผมไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดจากอะไรเหมือนกันนะแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยมีนิสัยที่เคารพในความ originality หรือความเป็นต้นฉบับนะครับแล้วก็ชอบเสพรสชาติที่แปลกใหม่นะครับฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเคารพงานที่แปลกแตกต่างอย่างมากๆนะครับวัฒนธรรมการเสพดนตรีสดของคนญี่ปุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าแตกต่างกับไทยลาวฟ้ากับเหวเลยครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยคงแบบชินอ่ะคุ้นชินกับการเล่นเพลงคัฟเวอร์ไปฟังเพลงคัฟเวอร์ตามผับตามบาร์ใช่ไหมทีเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เลยนะเขามีผับมีบาร์มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะเหมือนกันนะมีร้านกลางคืนเหมือนกันแต่ว่าสถานที่ชมดนตรีพวกนี้เขาจะเรียกไลฟ์เฮาส์หรือคลับใช่ไหมถ้าเป็นแนวดนตรีสดเนี่ยก็จะเป็นวงดนตรีศิลปินที่เล่นเพลงตัวเองครับไลฟ์เฮาส์เนี่ยเล่นเพลงตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่เป็นปกติไม่เล่นเพลงคัฟเวอร์คือเขาไม่ได้มีวัฒนธรรมเล่นเพลงคัฟเวอร์กันนะครับถึงมีก็น้อยมากๆนะครับคนที่มาดูตามไลฟ์เฮาส์เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่พร้อมเปิดใจฟังไปเพื่อรู้อยู่แล้วว่าจะไปเจอวงที่ไม่เคยฟังหรือไปเป็นแฟนสนับสนุนวงนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยแล้วยังซื้อแผ่นซีดีกลับมาอีกนะถ้าเกิดเขาชอบคือเอางี้ตอนผมไปครั้งแรกผมแบบประทับใจอ่ะแบบเฮ้ยได้ด้วยวะ คือแบบไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเรานึกว่าแบบว่าโลกนี้คนไม่ค่อยสนใจดนตรีอยู่แล้วแต่ที่ญี่ปุ่นคนก็ยังสนใจดนตรีกันอยู่และสนใจวงที่แปลกๆวงที่ไม่เคยได้ยินมากมายนะครับเมื่อก่อนตอนผมทำวงอินดี้นะมีคนญี่ปุ่นมาดูนะแล้วตามมาดูบ่อยมากๆคือเหมือนเขาชอบในความที่มันไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยเขา appreciate กับมันมากๆแล้วบางคนก็ชวนผมไปเล่นตามงานที่เขาจัดอย่างนี้ด้วยคือแบบมันอะไรกันวะเนี่ยเราเกิดผิดประเทศเหรอวะเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำอ่ะจะมีประเทศคนบางประเทศที่เขา appreciate กับมันมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยซื้อผงซื้อแผ่นอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งที่พอเป็นคนไทยในตลาดไทยเนี่ยอ่ะถ้าคุณจะไปเล่นกลางคืนเนี่ยโห 90% คือเขาเล่นเพลง cover กันใครมาเล่นเพลงตัวเองนี่คือแบบเงียบเพลงอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบถึงแม้จะชอบเพลงอะไรก็จริงก็ไม่ได้ซื้ออยู่ดีคนญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่หรือเขา appreciate กันจริงจังเนาะมาถึงข้อ3นะครับพออะไรที่ดนตรีญี่ปุ่นถึงพัฒนานะครับข้อ3คือการศึกษาดนตรีโดยเฉลี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยสูงมากนะครับคนญี่ปุ่นโดยรวมนั้นเนี่ยได้รับการศึกษาดนตรีขั้นพื้นฐานน่ะไประดับไกลนะแล้วก็ค่อนข้างทั่วถึงแล้วก็ระดับลึกกว่าบ้านเราเยอะนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคนทั่วไปที่ไม่ได้สนใจเป็นดนตรีพิเศษเนาะแต่ด้วยการศึกษาภาคบังคับอ่ะ
เขามีมาตรฐานการสอนดนตรีที่ค่อนข้างสูงมากถ้าในไทยนะเป่าขุยอะไรไม่รู้เพลง2เพลงเพลงเดียวแล้วก็จบละคือนี่คือจบมัธยมได้โดยที่เทียบก็ได้แค่นี้เป่าขุยเพลงหนึ่งจบที่เหลือนั่งเฉยๆจนหมดเทอมนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียนกันจริงจังเขาเรียนกันแบบต่อให้คุณจะไม่ใช่คนที่สนใจดนตรีจริงจังก็ต้องรู้ที่เส้นดนตรีขั้นพื้นฐานเงี้ยเออทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเซนส์ทางดนตรีที่ดีทั้งประเทศทำให้ดนตรีโดยเฉลี่ยของญี่ปุ่นน่ะมันถูกพัฒนาขึ้นไปตามนะครับถ้าคุณเคยได้ยินเพลงญี่ปุ่นที่มันมีลายดนตรีหรือมีคอร์ดอะไรที่มันยากๆซับซ้อนรายละเอียดยิบๆเนี่ยเออแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ฟังยากนะไม่ได้หลอนนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอเพลงแนวๆเนี้ยที่มันค้นๆแล้วแบบไม่ได้ฟังยากเนี่ยแต่ว่าแบบรายละเอียดยิบๆซับซ้อนเนี่ยมาจากญี่ปุ่นซะเยอะนะครับญี่ปุ่นมีนักดนตรีและมีศิลปินที่เก่งระดับปีศาจอยู่มากมายนะครับเรียกว่าคนที่รักดนตรีอย่างเราเนี่ยขนาดที่เดินไปเที่ยวตามย่านต่างๆปกติอ่ะแล้วเราเห็นแบบคนที่เล่นตามถนนเนี่ยสุดยอดอ่ะเล่นโคตรสุดยอดต้องมีการหยุดฟังและทึ่งกับสกิลของนักดนตรีที่เล่นเปิดหมวกข้างถนนกันบ้างอ่ะนะครับผมก็คนหนึ่งเนี่ยคือไปเที่ยวทีนึงแบบโอ้บางทีแบบนี่เล่นเปิดหมวกเหรอวะทำไมมันปีศาจงี้วะถ้าเล่นเปิดหมวกมันขนาดนี้แล้วศิลปินแบบที่แบบไม่เล่นเปิดหมวกมันจะขนาดไหนวะเนี่ยเออหลายๆที่ก็ต้องซื้อแผ่นกลับมายอมใจโตเกียวเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบแดนศักดิ์สิทธิ์ของคนรักดนตรีนะคนที่ชอบดนตรีในสายลึกเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมาบรรจบกันที่เดียวกันว่าโตเกียวนี่คือคนมากนะเป็นเหมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของคนรักดนตรีในยุคนี้นะครับเป็นที่ที่ดนตรีสมัยใหม่เนี่ยพัฒนาไปอย่างมากร้านแผ่นยังคงมีทุกมุมเมืองให้ได้สะสมมีคลับและไลฟ์เฮาส์มากมายเฉพาะชิบูย่าย่านเดียวที่ชิบูย่ามีไลฟ์เฮาส์100ที่สุดยอด และทุกที่เป็นวงที่เล่นเพลงของตัวเองไม่เล่นเพลงคัฟเวอร์ไม่มีเพลงคัฟเวอร์นะครับอย่างที่ว่าไปนะผู้ฟังก็เปิดใจที่จะฟังอะไรที่แปลกใหม่มีร้านขายเครื่องดนตรีหรือซินธิไซเซอร์อีกเพียบนะครับขายของแปลกๆของหายากเทศกาลดนตรียิบย่อยมีจัดตลอดทั้งปีมีแยกไปแต่ละแนวทุกแนวแต่ละซีนกลุ่มย่อยของซับคัลเจอร์อะไรครบทุกแบบนะครับซับคัลเจอร์ที่สนับสนุนดนตรีที่หลากหลายนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีมนต์ขลังของดนตรีของแต่ละแนวอย่างเงี้ยอยู่นะครับวัฒนธรรมการเสพดนตรีที่แข็งแรงของญี่ปุ่นเนี่ยแม้โลกจะเป็นยุคดิจิตอลอะไรก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่มันเป็นที่ที่คุณจะสนุกกับมันมากๆถ้าคุณบ้าดนตรีนะครับแล้วแนะนำให้ต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณอยากกลับมาทำอะไรดีๆให้เกิดขึ้นในประเทศเราก็เป็นได้นะครับหรือถ้าคุณอยากพัฒนาดนตรีในประเทศไทยให้มันสุดยอดทัดเทียมสากลให้ได้เนี่ยคุณไปแล้วกลับมาเนี่ยอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมหาศาลเลยเหมือนที่คนเคยได้รับมาก็เป็นได้นะครับหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจการเรียนทำเพลงแบบขั้นลึกจริงจังนะครับreal exclusive deep หลักสูตร the real producer เนี่ยมีสอนทุกอย่างที่จำเป็นและตรงประเด็นที่สุดกับการเป็นโปรดิวเซอร์มืออาชีพนะครับสนใจกันเจอกันได้ในคลาส the producer นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราขอแนะนำหลักสูตร the real producer real deep exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ line id @verycataacademy ทางเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Very Cat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Very Cat Sound Compose Your Dream